าเขาเติบโตเราก็เติบโตไปด้วยกันครับไม่ใช่ว่าเราเติบโตเพียงคนเดียวแล้วเขาหายไปอันนี้มันก็ไม่ส่งผลดีต่อทั้งลูกค้าแล้วก็เจ้าของแบรนด์สวัสดีครับผมเจลปานวิทย์นะครับจากออร์แกนิกคอสเมทครับเคยทำแบรนด์มาก่อนนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนที่เราจะเติบโตเข้ามาเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงงานของเรานะครับในเรื่องของด้านการตลาดว่าเจ้าของแบรนด์กว่าจะเดินมาโรงงานกว่าจะทำอะไรมีโปรเซสยังไงนะครับจนถึงการที่จะเอาแบรนด์ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะครับเราสามารถให้คำแนะนำท่านได้ทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องบอกเลยว่าเราผ่านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-10 ปีมั่นใจได้เลยครับว่าของเรานะครับมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจนะครับของเรื่องวงการเครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับจะกระทบไปมากน้อยขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วมันจะยอดเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเรารับ OEM ให้กับลูกค้าเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจเราซบเซาแต่ว่ายอดการสั่งซื้อซ้ำนะครับของลูกค้าเราโตขึ้นถึง 300% เลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยอดของการผลิต OEM ตั้งแต่ช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาอย่างเงี้ยฮะของเราโตขึ้นมากกว่า 1,000% เลยนะครับอย่างโรงงานเรานะครับส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเนี่ยจะอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับเพราะ1เลยคือเราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้ว2คือเราเนี่ยดูแลลูกค้านะครับเปรียบเสมือนแบรนด์ของเราเองนะครับยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีวันทอดทิ้งเขาและเราจะเติบโตไปพร้อมกับเขานะครับเพราะถ้าเขาเติบโตเราก็เติบโตไปด้วยกันครับงานนี้ครับ Cosmic ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาเป็นเจ้าของแบรนด์กันหรือว่าถ้าใครที่กำลังมองหาโอกาสนะครับเราแนะนำเลยครับงานนี้ครับ Cosmic นะครับทุกท่านเนี่ยจะได้มาเห็นกับเจ้าของแบรนด์นะครับได้เห็นกับโรงงานได้เห็นกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมเชื่อเลยว่าทุกท่านเนี่ยยังไม่เคยดูแน่นอนและยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนงานนี้ผมการันตีเลยว่าถ้าคุณมาแล้วคุณได้ความรู้ทุกอย่างกลับไปเต็มเปี่ยมแน่นอนครับซึ่งจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับอย่าลืมแวะมาทักทายที่บูธผมด้วยนะครับบูธของ Organic Cosmic ครับอยู่ด้านหลังเลยสีเขียวๆเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นกันนะครับ